ส่วนเรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ชมเป็นชาวบ้านบนดอยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะผ่านถนนเส้นนี้ทำไมอะขอซาวแบบมาเลยได้ไหมมันมืดมากถนนเส้นนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อเต็มไปหมดเลยนะแล้วถ้าขับไปตอนกลางคืนเจอแบบนี้ค่ะคุณเอาลองดูคลิปกันค่ะว่าเป็นยังไงขอถนนหน่อยขอถนนหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นภาพแรกที่เห็นขาวๆตอนขับรถผ่านอ่ะก็ตกอกตกใจอยู่แต่พอมาเป็นคลิปที่2เหมือนเป็นคลิปเฉลยละว่าไม่ใช่ของจริงละดูปุ๊บก็จะคนหลายคนก็จะคิดว่าเอ๊ะทำแบบนี้คือคอนเทนต์ใช่ไหมคอนเทนต์ค่ะแต่มันมีที่มาที่ไปว่าทำไมเขาจะต้องมานั่งทำแบบนี้ทำคลิปแบบเหมือนหลอนๆมาเป็นแต่งตัวเป็นผีอะไรเงี้ยแล้วถนนกลางค่ำกลางคืนมืดๆได้ยินไหมว่าเขาพูดว่าอะไรผีขออะไรคะขอถนนเพราะว่าคุณดูถนนของเขาสิคะจะใช้คำว่าถนนดีหรือเปล่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนทางเกวียนสมัยก่อนอะแล้วเป็นล่องอยู่กลางถนนแบบนี้เขาบอกว่ามันสัญจรไม่ได้ก็เลยขอได้ไหมถนนอะแล้วคุณผู้ชมมาถึงยุคที่ผีเนี่ยขอถนนแล้วอะคือแทนที่เขาจะขอส่วนบุญขออะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาขอถนนน่ะขอถนนเพราะว่าจะออกมาหลอกคนได้ไงอะไรแบบนี้เอาไฟส่องด้วยนะแล้วถนนมันขรุขระเหลือเกินไงแล้วมันก็มืดด้วยหน้าฝนแสงสว่างมันก็ไม่มีใช่ไหมคือเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นคนที่มาทำคลิปประชดแนวนี้เหมือนกันว่ามันขรุขระมากเหมือนเดินอยู่บนพระจันทร์หรือลงไปอาบน้ำในหลุมได้เลยเพราะว่ามันใหญ่เหลือเกินเขาก็เลยคิดว่าทำคอนเทนต์มั่งเผื่อว่าจะเป็นที่สนใจเพราะว่าถนนเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ได้รับการปรับปรุงจนให้มันใช้ได้นะคุณดูสิใช่ไหมแล้วไฟเฟยมันก็ไม่มีอันตรายมากๆ25ปีค่ะที่เขาร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆนะคะทำให้รู้สึกว่าถ้าแค่เป็นร้องเรียนกับหน่วยงานมันก็เงียบมันแป๊บเดียวมันก็หายไปมันไม่เพียงพอไม่มีความกระตือรือร้นที่เรื่องจะแบบว่าได้รับการคลี่คลายก็เลยทำคอนเทนต์หลอนๆเผื่อมันจะเป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็เป็นกระแสจริงเป็นกระแสจริงเพราะเดี๋ยวข่าวกับเราแล้วนี่นะของเป็นกลุ่มชาวบ้านหลังสันนะคะที่ตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินี่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับใช่เห็นเนี่ยเมื่อสักครู่คือสภาพตอนกลางคืนนะที่บอกใครจะกล้าสัญจรผ่านไปมาไม่ใช่เพราะกลัวผีนะแต่กลัวรถล้มคุณดูสิเป็นล่องทางยาวขนาดเนี้ยนี่ดูสิรถจะไปยังไงยิ่งรถจักรยานยนต์ไม่ต้องพูดถึงเลยมีล้มอ่ะแน่นอนนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านปากดงกับบ้านหลังสันระยะทางเนี่ย11กิโลเมตรเลยนะคะโอ้11โลก็ไกลเหมือนกันไกลอยู่นะแล้วไม่มีไฟเลยแม้แต่ดวงเดียวดูสิคุณไม่มีเลยถนนก็พังเสียหายเป็นล่องลึกนะคะจากการที่ล้อรถมันอาจจะไปมามีน้ำขังอะไรต่างๆกัดเซาะเนี่ยอย่าว่าแต่รถเลยเขาบอกแค่เกวียนอ่ะก็ลำบากถ้าเกวียนก็คงจะยังไม่ได้เหมือนกันนะคะก็เลยไม่ค่อยมีใครมาใช้โดยเฉพาะตอนกลางคืนด้วยมันก็น่ากลัวเนอะไม่ได้กลัวผีอย่างเดียวกลัวมิจฉาชีพด้วยนี่ไงเขาก็เลยทำคลิปผีมาหลอกแบบนี้ซะเลยเผื่อจะได้ถนนดีๆเหมือนที่อื่นบ้างเนี่ยนะคะลงพื้นที่ไปพบกับผู้ใหญ่บ้านก็คือนางส้มจีนเถียนนอกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านหลังสันเนี่ยมาเจอกับกลุ่มชาวบ้านเลยเขาก็บอกว่าไอจุดที่มันพอจะมีดีๆอยู่อ่ะน้อยเหลือเกินส่วนใหญ่คือที่เห็นแบบนี้แหละแทบใช้งานไม่ได้แล้วมันเป็นปัญหาพอมันพังแบบนี้แล้วชาวบ้านใช้ไม่ได้หรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องใช้จริงๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังเนี่ยมันทำให้เวลาจะเดินทางเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเยอะมากกว่าเดิมหรือบางทีเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของวิกฤตป่วยอะไรก็ตามเนี่ยต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นมันก็ยิ่งฉุกเฉินเข้าไปใหญ่คุณผู้ชมช่อง 7 HD เราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับหรือเรายังมีช่วงที่แบบเป็นช่วง7 สีช่วยชาวบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ขออนุญาตนำเสนอแล้วก็ขอขยี้ตัวนี้นิดนึงคือผู้ใหญ่ส้มจีนเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะเคยเจ็บท้องคลอดลูกอะคุณค่ะเจ็บท้องจะคลอดลูกแล้วก็คือคลอดระหว่างทางมาแล้วอะก็ดิฉันดูจากภาพถนนนะถ้าเกิดว่าจะไปคลอดดิฉันว่าเจอหลุมแบบนั้นก็คือไม่อยู่ เก็บไม่อยู่แล้วหลุดไประหว่างทางแน่นอนแล้วก็คือนี่เกิดขึ้นจริงๆว่าคือต้องไปไม่ไหวอ่ะคลอดกันตรงนั้นเลยระหว่างทางเลยแล้วผู้สูงอายุที่เขาบอกเจ็บ ป่วยนะป่วยหนักกลางดึกเนี่ยคือเสียเวลาเป็นชั่วโมงกับการเดินทางนะบางคนก็เหมือนกับไปโรงพยาบาลไม่ทันนะครับนะก็ต้องเรียกว่าลำบากกันนะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปปรับปรุงให้หน่อยละกันไม่ใช่แค่คนเจ็บคนป่วยหรอกเด็กนักเรียนเห็นว่าถ้าจะต้องผ่านเส้นนี้ก็คือต้องตื่นตั้งแต่ไก่โห่เพื่อที่จะไปโรงเรียนให้ทันคิดดูสิลำบากนะครับค่ะช่วยเหลือกันหน่อยละกันนะคะ